รณีค่าโง่ทางด่วน 1.37 แสนล้านบาทซึ่งเป็นค่าโง่ที่มากที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีมาในกรณีนี้คณะกรรมการบอร์ดการทางพิเศษได้ตกลงกับบริษัทเอกชนที่จะขอต่ออายุสัมปทานทางด่วนเป็นเวลา30ปีแลกกับการที่ไม่ต้องจ่ายค่าโง่ 1.37 แสนล้านบาทต่อมาคณะกรรมการบอร์ดการทางพิเศษได้ส่งร่างสัญญาที่ตกลงกับบริษัทเอกชนไปให้อัยการสูงสุดพิจารณาวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาอัยการสูงสุดได้ส่งหนังสือออกมายังบอร์ดการทางพิเศษแล้วตอนนี้การทางพิเศษมีสิทธิ์ที่จะส่งร่างสัญญานี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทำการอนุมัติการเซ็นสัญญาต่อไปในวันที่26มิถุนายนนี้ทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้ยื่นยัตติด่วนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญค่าโง่ทางด่วนเพื่อที่จะให้กรรมาธิการของสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาร่วมกันเป็นกรรมธิการวิสามัญค่าโง่ทางด่วนเพื่อที่จะพิจารณาในรายละเอียดว่ากรณีนี้สมควรที่จะต่ออายุสัมปทาน30ปีไปอีกหรือไม่หรือจะดำเนินการในรูปใดที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดการอภิปรายในวันที่26นี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีทีวีรัฐสภาช่อง10การอภิปรายยตินี้คาดว่าจะเริ่มอภิปรายประมาณ 16.30 หรืออาจจะเริ่มถึง 18.30 นขึ้นอยู่กับยติก่อนหน้านี้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เมื่อเริ่มอภิปรายคาดว่ายตินี้น่าจะใช้เวลาอภิปรายกันประมาณ3ชั่วโมงถ้าเสร็จสิ้นการอภิปรายถ้าสภาผ่านความเห็นชอบของการตั้งกรรมาธิการวิสามัญก็จะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญจากส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนจากรัฐบาลรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะมีการเสนอชื่อเข้ามาเพื่อจะร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยดังนั้นพรรคพลังธรรมใหม่จึงขอเรียกร้องไปยังคณะกรรมการบอร์ดการทางพิเศษและครม.ชุดปัจจุบันขอให้ชะลอการตัดสินใจในการต่ออายุสัมปทานทางด่วน30ปีไว้ก่อนรอจนกว่าคณะกรรมการวิสามัญของสภาซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนได้พิจารณาให้แล้วเสร็จหาทางออกที่ดีสุดต่อประเทศและจะนำส่งผลของการพิจารณานี้ให้รัฐบาลหน้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุดต่อประเทศต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนทุกประเทศได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางทีวีรัฐสภาในวันที่26เวลาประมาณ 16.30 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุสถานีทีวีรัฐสภาจะอยู่ที่ช่อง10นะครับขอบคุณครับ